ช่วงนี้ช่อง DX Chapter ของเรายังตามติดชีวิตพี่งาทองอยู่นะครับออกปรากฏกายรอบนี้4วันติดนะครับบรรณาธิการช่องของเราก็ส่งช่างภาพขึ้นไปชุดใหญ่ทีเดียวนะครับการส่งช่างภาพขึ้นไปหลายคนก็ยืนยันได้ว่าค่าน้ำมันก็จะคูณ2นะครับถ้าไป3คันก็คูณ3แต่เพื่อให้ได้ภาพบรรณาธิการยอมทุ่มเต็มที่นะครับบัตรเครดิตมีเท่าไหร่ก็ต้องรูดนะครับส่วนการใช้หนี้เป็นเรื่องของอนาคตทำวันนี้ให้เป็นหนี้พรุ่งนี้จะได้หาเงินนะครับนี่คือพี่งาทองเขากินต้นลักษณะคล้ายๆต้นหมากนะครับเป็นต้นไม้ป่าเราไม่มั่นใจว่าเป็นชื่อต้นอะไรนะครับน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับต้นหมากที่เป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วก็มีเยื่อใยค่อนข้างจะเยอะนะครับต้นไม้ต้นนี้สำหรับคนที่มีความรักก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีเยื่อใยคล้ายๆต้นตาลนะครับดูพี่เจ้าหน้าที่ของเราก็ดูแลอยู่ห่างๆนะครับฝั่งทางโน้นก็จะดูเหมือนใกล้นะครับจริงๆก็อยู่ในแนวที่เจ้าหน้าที่กันไว้ให้ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะมากกว่า50เมตรนะครับส่วนฝั่งที่ช่างภาพอยู่ทางนี้คาดเดาจากกล้องและเลนส์ที่เขาใช้เราก็เดาว่าน่าจะมากกว่า100เมตรนะครับคนรับฝั่งสนามฟุตบอลนะครับจินตนาการง่ายๆถือว่าปลอดภัยเพราะหากมีอะไรขึ้นมาช้างป่ามักจะวิ่งถึงจะเร็วแต่ระยะการวิ่งเขาจะไม่ไกลนะครับมีจังหวะที่จะไปได้และที่สำคัญคือพี่เจ้าหน้าที่เขาจะรู้จักวิธีการที่จะดูว่าช้างป่าอันตรายหรือไม่ในจังหวะไหนนะครับเราเข้าใจว่าจุดที่ช่างภาพของเรายืนอยู่มีเจ้าหน้าที่คอยกันแนวไว้แล้วนะครับดูเหมือนมีการสบตากับพี่ที่อยู่ในรถนะครับนี่พี่เขาวิ่งไปแล้วครับมีรถกระบะมาทางซ้ายนะครับอ๋อนี่ครับมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งมานะครับชุดนี้น่าจะขอผ่านทางเท่านั้นนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นชุดเต็มรูปแบบแบบนี้น่าจะเป็นพี่ชุดลัตตะเวนนะครับน่าจะเข้าพื้นที่เพื่อมาพักหรือจะออกปฏิบัติหน้าที่นะครับดูขอทางผ่านจะให้ผ่านไหมครับดูนะครับผ่านไปได้ง่ายๆนะครับถือว่าไม่มีปกติจะอาใดๆว่าจะส่อให้เห็นว่าจะเกิดอันตรายนะครับแต่รถนักท่องเที่ยวยังไม่อนุญาตให้ผ่านนะครับอันตรายเกินไปนี่คือพายงาทองกับพี่ๆที่ทำงานกับช้างป่านะครับถือว่าทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ